วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมเบื้องมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมเบื้องแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำส่วนไส้ครีมกันก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมตรามิตรผลในอ่างผสมใส่ไข่ขาวสารเสริมคุณภาพ SP และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งตั้งยอดเตรียมไว้วิธีทำขนมเบื้องผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งถั่วทองเข้าด้วยกันใส่ไข่แดงตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้อุ่นกระทะให้ร้อนโดยใช้ไฟอ่อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงบนกระทะวนแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมรอจนแป้งสุกใส่ไส้ครีมที่เตรียมไว้ตามด้วยฝอยทองใช้พายแซะแป้งพับครึ่งเข้าหากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมเบื้องที่อร่อยเนื้อครีมทรงตัวสวยน่ารับประทาน